สวัสดีค่ะพบกับรายการปากตลาดทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:10 นถึง 4:00 นทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครวันนี้ก็อยู่กับสายจรีฤทธิชัยเสรีเช่นเคยค่ะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้พิเศษมากๆสำหรับรายการปากตลาดค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะสายกับพี่อมแอมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปทัวร์ตลาดทั่วกรุงเทพมหานครเลยแต่ว่าจะเป็นตลาดอะไรบ้างนะคะเอาเป็นว่าเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าไปเริ่มกันที่ตลาดแรกเลยว่าจะเป็นอะไรช่วงแรกของรายการในวันนี้สายก็จะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งตลาดซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าตลาดแห่งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่นะคะมีตำนานเรื่องพี่ขวัญกับน้องเรียมอันเป็นที่รู้จักอันดีของทุกคนค่ะตอนนี้นะคะสายก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่คลองแสนแสบที่ตั้งอยู่ในเขตบางกะปินั่นเองที่นี่เป็นต้นกำเนิดของตำนานขวัญเรียมค่ะแต่วันนี้สายไม่ได้มาเล่าเรื่องตำนานขวัญเรียมนะคะแต่ว่าสายนะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่ตลาดน้ำค่ะคุณผู้ชมต้องเล่าเรื่องที่นี่ก่อนนะคะว่าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยแต่เดิมที่ตรงนี้นะคะเรียกว่าทุ่งบางกะปินั่นเองเพราะสมัยนั้นที่บริเวณนี้เป็นทุ่งนาปลูกข้าวและเกษตรกรรมนั่นเองค่ะว่าปัจจุบันนะคะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปพื้นที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นที่ท่องเที่ยวนามว่าตลาดน้ำขวัญเรียมนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตลาดน้ำขวัญเรียมที่นี่ก็ตั้งอยู่ระหว่าง2วัดค่ะคือระหว่างวัดบางเพ็งเหนือและวัดบางเพ็งใต้โดยมีคลองแสนแสบกั้นและมีสะพานเชื่อมกันค่ะสำหรับสะพานเชื่อมนี้เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนผ่านมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปค่ะโดยตัวสะพานนะคะตั้งอยู่ตรงกลางของตลาดเลยนะคะลักษณะคล้ายกับกระดูกงูของเรือซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าเราก็จะนึกว่าเป็นโครงเรือที่กำลังต่ออยู่นั่นเองแต่ใครๆแวะมาถ่ายรูปที่นี่ก็คงจะเป็นเพราะวิวของตลาดน้ำที่มองไกลสุดลูกหูลูกตาบนสะพานแห่งนี้นั่นเองบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ของตลาดน้ำวิวถ่ายรูปสวยๆนะคะแถมที่นี่ของกินก็อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับภายในตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะก็จะมีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแต่ที่เห็นว่าทุกคนนี่นะคะมุงกันอยู่เนี่ยโอ้โหก็ต้องเป็นร้านอาหารค่ะช่วงเที่ยงของที่นี่ค่ะยิ่งขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะอันเนื่องมาจากตลาดแห่งนี้นะคะได้รวบรวมเอาอาหารอร่อยๆจากหลายๆที่นะคะมารวมกันไว้ในที่เดียวนั่นเอง
งแม้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้จะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายของเหมือนกับตลาดอื่นๆในกรุงเทพแต่ที่นี่ก็ยังมีความโดดเด่นตรงที่พ่อค้าแม่ค้านำเรือมาจอดเทียบท่าเรียงรายกันขายของนะคะบางร้านก็ยังให้ลูกค้าเนี่ยลงไปนั่งเล่นในเรือทานอาหารกันแบบชิลๆสบายใจกันไปด้วยเลยค่ะและเมื่อคุณผู้ชมนะคะเดินช็อปกันเหนื่อยแล้วที่นี่นะคะก็จะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจให้คุณผู้ชมได้ผ่อนคลายชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทางตลาดก็เปิดเวทีบริเวณริมน้ำให้เด็กๆและเยาวชนที่มีความสามารถมาแสดงกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยล่ะค่ะและหลังจากที่เรานะคะมากินมาเที่ยวมาซื้อของกันแล้วเกิดอยากจะทำบุญขึ้นมาที่ตลาดแห่งนี้ก็มีให้พร้อมเลยเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ระหว่าง2วัดซึ่งสะดวกมากๆสำหรับการไหว้พระทำบุญแล้วก็ช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำแห่งนี้นะคะและที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมตอนเช้าของวันเสาร์อาทิตย์นะคะทางตลาดก็ได้จัดการให้มีการตักบาตรพระทางน้ำในเวลา 7:30 น.ค่ะที่อยากจะมาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียมนอกจากจะเดินทางมาเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายแล้วหรือว่าจะมาทำบุญกันแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมากนั่นก็คือการล่องเรือชมคลองแสนแสบนั่นเองโดยเรือแต่ละลำนะคะก็จะมีมัคคุเทศก์ตัวน้อยๆคอยบรรยายประวัติความเป็นมาของตลาดคลองแสนแสบมีวิถีชีวิตอย่างไรสำหรับใครที่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วว่างๆยังไม่มีโปรแกรมไหนตลาดน้ำขวัญเรียมก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้แวะเวียนมาค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับตลาดน้ำขวัญเรียมในช่วงแรกของเราในวันนี้บอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปมาก็สะดวกนะคะเพราะว่าเป็นตลาดน้ำใจกลางกรุงเทพมหานครเลยเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากแวะไปช็อปไปชิมก็ไปกันได้ตามวันที่สะดวกนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราพักสักแป๊บแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันดีกว่าค่ะมะม่วงใหญ่มากๆลูกมะม่วงหรืออะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เรามีสายพันธุ์อะไรบ้างคะเอาละมาแต่ฝั่งนู้นเลยก็ได้ค่ะจีนหงส์ไม่เคยได้ยินเลยเนาะ